จังหวัดสุรินทร์ข้องใจเหลือเกินว่ากรณีแบบนี้นี่จะปลูกได้หรือไม่จะเรียนให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจนะครับว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยปลดล็อกกัญชามาตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี65นี้แล้วแต่เมื่อไม่มีกฎหมายมาใช้บังคับตอนนี้ในเรื่องของกัญชาเนี่ยไม่มีบังคับแล้วครับว่าท่านจะปลูกได้แค่ไหนท่านอยากปลูกเท่าไหร่ท่านก็ปลูกท่านไปเลยไม่ได้ห้ามเรื่องกัญชา1กัญชาไม่ใช่ยาเสพติด2ก็คือท่านจะปลูกเท่าใดก็ได้3ท่านจะใช้ประโยชน์ในทางใดก็เป็นสิทธิ์ของท่านแต่อย่าทำผิดประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเช่นการไปสูบในที่สาธารณะการจำหน่ายให้กับผู้มีอายุ20ปีคนมีท้องคนให้นมบุตรอะไรเงี้ยอันนี้ห้ามนอกนั้นท่านทำได้หมดครับท่านพลอยศิชัยชมบุญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกยางมีความยินดีเป็นอย่างมากนะคะที่ท่านสสปกรณ์เองได้เห็นความสำคัญในเรื่องของกฎหมายนะคะและได้เป็นผู้ดำเนินการโครงการดีๆมาให้พี่น้องนะคะขอบพระคุณท่านสุภชัยใจสมุทรที่ท่านได้ให้เกียรติมาให้ความรู้กับพี่น้องในวันนี้เป็นอย่างมากนะคะการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนจริงๆต้องเรียนว่าเดิมทีผมจะนำโครงการนี้ลงไปทางจังหวัดภาคใต้คือที่จังหวัดตรังแต่ท่านสสปกรณ์บอกว่าถ้าโครงการนี้จะนำมาลงที่เขตอำเภอประสาทซึ่งพี่น้องประชาชนตั้งแต่โคกยางหรือบ้านทรายเชื่อมเรื่องแถวนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์กว่าในการที่จะได้มีโอกาสพบกับพี่น้องประชาชนเมื่อท่านสสปกรณ์สั่งผมก็ต้องปฏิบัติตามที่จะเข้ามาดูแลและมีอำนาจในการตรวจสอบซึ่งราชการก็จะต้องปฏิบัติตามสิทธิในกระบวนการยุติธรรมอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปตามทั้งคนคือประเทศไทยต้องยอมรับว่ามันมีระยะเปลี่ยนผ่านของพี่น้องประชาชนที่นี่มีปัญหาเรื่องมีผลกระทบอย่างที่ผมได้เล่าไปทั้งหมดท่านก็สามารถร้องมาอย่างที่ผมได้ร้องผ่านสสในเขตของท่านในอนาคตสสปัจจุบันอย่างท่านประกอบได้หรือร้องผ่านว่าที่สสในอนาคตอย่างว่าที่สสบอยท่านก็ร้องมาได้งานทางด้านสาธารณสุขชุมชนนะครับแล้วให้ทราบแนวทางที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องกัญชากัญชงซึ่งผมว่าเรื่องนี้นี่ก็น่าสนใจผมไม่มีอะไรที่มันน่าสนใจในเรื่องของกฎหมายที่สำคัญที่สุดในประเทศไทยเท่ากับเรื่องของกัญชาผมต้องขออนุญาตเรียนว่าเมื่อปีที่แล้วกัญชาเป็นยาเสพติดกัญชาเป็นยาเสพติดมาตั้งแต่ปี2522ไปปลูกตำรวจจับเยอะก็ถูกจับคุกถูกประเป็นอย่างนี้มาตลอดแล้ววันหนึ่งกัญชาก็ไม่ใช่ยาเสพติดในเดือนมิถุนาปีนี้กัญชาถูกปลดล็อกจากการเป็นยาเสพติดวันทั้งที่ก่อนหน้านี้ใครปลูกหนึ่งต้นก็ถูกจับตำรวจจับหนึ่งต้นตำรวจก็จับและไม่ว่าจะคนแก่จะปลูกเพื่อจะมารักษาโรคตัวเองก็ถูกจับใครก็ตามการปลดล็อกนั้นเนี่ยมันทำให้พี่น้องสามารถปลูกกัญชากันได้เต็มที่ใช้ประโยชน์กันอย่างเต็มที่ในครัวเรือนพี่น้องก็ปลูกได้คนที่ปลูกในเชิงธุรกิจที่จะกระทำเรื่องอุตสาหกรรมจะส่งเข้าไปเพื่อผลิตยาต่างๆก็ทำได้แต่ก็ต้องยอมรับครับว่าการที่จะปลดล็อกมาแบบนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการปลดโดยไม่มีกฎหมายอีกฉบับมาควบคุมดูแลให้การใช้ประโยชน์ของกัญชาเป็นไปด้วยดีไม่ให้นำกัญชาไปใช้ในทิศทางที่ไม่ถูกต้องไม่ต้องป้องกันไม่ให้เยาวชนผู้มีอายุต่ำกว่า20 18มาใช้ประโยชน์ในทางที่ผิดกัญชาการชงเพื่อที่จะเข้ามากำกับดูแลเรื่องนี้ให้เป็นประโยชน์สภารับเห็นชอบหลักการตามกฎหมายฉบับนี้แล้วก็ตั้งคณะขึ้นมาชุดหนึ่งก็เรียกคณะกรรมาธิการไปพิจารณาไปร่างมาทีละมาตรามาตราว่ามีอะไรบ้างร่างเดิมมันมี45มาตรา
่คณะกรรมการชุดนี้เห็นว่าถ้าจะต้องให้ควบคุมเป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ต้องไปเพิ่มมาก็รวมไปเป็น95มาตราร่วมกันทำกฎหมายที่ดีที่สุดและถ้าพี่น้องบางท่านคงได้ดูข่าวว่าพอพวกผมทำกฎหมายเสร็จเสนอก็ไปในสภายังไม่ทันเปิดดูหน้าแรกเลยผมบอกว่าร่างนี้ปกครองตีตกปอกให้ไปร่างมาใหม่ไปปรับปรุงมาใหม่แล้วค่อยเสนอมาการที่ร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่มีโอกาสได้พี่นะพวกผมเนี่ยนะครับด้วยความห่วงใยสังคมกลัวว่าถ้าเปิดช่องว่างอยู่นานๆเนี่ยร้ายการควบคุมเนี่ยบางทีลูกหลานเราอาจจะใช้ยาเอาเนี่ยไปเสพไปใช้ที่เสียหายได้แต่ครับประธานคณะกรรมาธิการกฎหมายแต่สมเจอแล้วนะก็ไม่เชิญครับพี่น้องที่เคารพทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้